สุพนิดาโพสต์อำลาโค้ชคิมจีฮุนหลังโค้ชชาวเกาหลีใต้ไม่ต่อสัญญาใหม่กีฬาวันที่16กันยายน2567 14:58 น.เมสุพนิดาเกตทองนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ11ของโลกโพสต์ข้อความอำลาคิมจีฮุนโค้ชคู่ใจหลังจากโค้ชชาวเกาหลีใต้หมดสัญญากับสมาคมแบดมินตันไทยก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าโค้ชคิมจีฮุนได้หมดสัญญากับสมาคมแบดมินตันไทยและได้เดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้ซึ่งสาเหตุที่ไม่ได้ต่อสัญญาเกิดจากเรื่องปัญหาสุขภาพของโค้ชชาวเกาหลีใต้โดยนักแบดมินตันวัย26ปีได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นภาพร่วมกับโค้ชคิมพร้อมกับข้อความระบุว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งมันมีความหมายกับฉันมากๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆฉันจะไม่มีวันลืมและจะเก็บมันไว้เป็นความทรงจำที่ดีและเคารพคุณเสมอรักนะโค้ชคิมสำหรับโค้ชคิมจีฮุนและเมสุพนิดาร่วมกันทำผลงานในโอลิมปิกด้วยการจบที่รอบ16สุดท้ายหลังพ่ายให้กับอากาเนะยามากูชิจากญี่ปุ่นขณะที่ผลงานอื่นๆโค้ชคิมสามารถพาสุพนิดาเข้าชิงได้ถึง3รายการในปี2024และพาคว้าแชมป์ในการแข่งขันซูเปอร์500รายการ Thailand Open ได้อีกด้วยกลาโหมจัดพิธีต้อนรับบิ๊กอ้วนตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผบ.เหล่าทัพตบเท้าพร้อมหน้าการเมืองวันที่16กันยายน2567 11:43 น.กลาโหมจัดพิธีต้อนรับบิ๊กอ้วนตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผบ.เหล่าทัพตบเท้าพร้อมหน้าก่อนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงเมื่อเวลา10 น.วันที่16กันยายน67ที่กระทรวงกลาโหมเจ้าหน้าที่จัดพิธีต้อนรับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกณัฐพลนาคพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลเอกสนิทชนกสังฆาจารย์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทสส.พลอเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.พลอากาศเอกเสกสรรคันธาเสนาธิการทหารอากาศผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงพิธีเริ่มในเวลา10 น.นายภูมิธรรมทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยพิธีสักการะองค์พระหลักเมืองณศาลหลักเมืองจากนั้นเข้าไปภายในกระทรวงกลาโหมเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงได้แก่อารักขเทวสถานเจ้าพ่อหอกลองพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบวรฉายาสาธิตลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวรูปหล่อจอมพลและมหาอัมมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตพระรูปหล่อจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์และพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจากนั้นเวลา10:30 น.มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม3เหล่าทัพณลานอเนกประสงค์ในศาลาว่าการกลาโหมจากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกระทรวงกลาโหมณห้องพานุรังสีและพูดคุยรับประทานอาหารกลางวันกับปลัดกระทรวงกลาโหมผบ.ทสส.และผบ.เหล่าทัพผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12กันยายนเวลา16 น.นายภูมิธรรมเรียกผบ.เหล่าทัพมาประชุมที่กระทรวงกลาโหมเพื่อหารือเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล
โดยมีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมปลัดกระทรวงกลาโหมผบ.ทส.ส.ผบ.ทบและผู้บัญชาการทหารอากาศส่วนผบ.ทร.ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศแต่ได้วิดีโอคอลมาร่วมประชุมใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงการประชุมจึงแล้วเสร็จซาอุดีอาระเบียทึ่งมาตรฐานจัดมวยไทยเยาวชนโลกไทยการันตีแล้ว6ทองแดงกีฬาวันที่15กันยายน2567 22:01 น.ทีมมวยซาอุดีอาระเบียชมมาตรฐานศึกมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลกชื่อนิมิตหมายดีสู่โอลิมปิกในอนาคตด้านนักชกไทยผ่านเข้ารอบตัดเชือกการันตีทองแดงแล้ว6รุ่นความเคลื่อนไหวการแข่งขันมหกรรมมวยไทยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชามวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลกประจำปี 2567 IFMA Youth World Championship 2024 ที่พารากอนฮอนสยามพารากอนระหว่างวันที่13-19 กันยายนแฟนมวยเข้าชมฟรีโดยรายการดังกล่าวสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติIFMA ร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ AMTAT และการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.จัดการแข่งขันเพื่อเป็นการต่อยอดขยายฐานกีฬามวยไทยไปทั่วโลกอีกทั้งยังสนองนโยบายรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการผลักดันกีฬามวยไทยไปสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยมีนักมวยไทยเยาวชนจากทั่วโลกสมาชิกของ IFMA เข้าร่วมชิงชัยกว่า100ชาติมีนักกีฬาประมาณ 2,000 คนและผู้เกี่ยวข้องอีก 1,500 คนทั้งหมดรวมแล้วประมาณ 3,500 คนซึ่งคาดว่ารายการดังกล่าวจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทย 500-1,000 ล้านบาทในส่วนนักกีฬามวยไทยเยาวชนไทยส่งเข้าร่วมแข่งขัน26คนแบ่งเป็นชาย13คนหญิง13คนล่าสุดเมื่อวันที่15กันยายนการแข่งขันมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลกประจำปี2567IFMA Youth World Championship 2024 เดินทางเข้าสู่การชิงชัยเป็นวันที่3ยังคงมีการแข่งขันมากถึง156คู่ซึ่งเป็นการชกกันในรอบ2และรอบก่อนรองชนะเลิศในขณะที่นักชกไทยขึ้นสังเวียนถึง13รุ่นด้วยการไฮไลท์อยู่ที่รุ่น60กิโลกรัมหญิงอายุ 16-17 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศเพชรใบหยกโรงเรียนกีฬาโคราชปิยวรรณอุ่นคงพะเนาเอาชนะคาเทลโกจากฝรั่งเศส 30-27 ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับอเลนาคอกมาสจากตุรกีพร้อมการันตีทองแดงไว้ในมือแล้วหลังจบการแข่งขันเพชรใบหยกกล่าวว่าเป็นไฟที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะนอกจากพักมานานแล้วคู่แข่งยังค่อนข้างตัวใหญ่ทำให้ชกลำบากด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอากาศในฮอนที่ค่อนข้างเย็นต้องวอร์มร่างกายให้ถึงตอนนี้ดีใจที่การันตีทองแดงได้แล้วแต่ยังไม่พอเพราะว่าต้องการคว้าเหรียญทองมาให้ได้ในฐานะเจ้าภาพส่วนผลรุ่นอื่นๆเริ่มต้นที่รุ่น30กิโลกรัมหญิงอายุ 10-11 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศปาร์ตี้โรงเรียนกีฬานครศรีปันทิตาเพชรจุ้มชนะคะแนนอเดลนาสซีราบาดีจากคาซัคสถาน 30-27 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงไปพบกับซาลิมาอิซานกาลิน่านักกีฬาบุคคลชาติเป็นกลางอินดี้ไวดัวนูทราลแอตเลเต้เอนรุ่น30กิโลกรัมชายอายุ 10-11 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศเพชรกาฟิลซอสอด็อกเตอร์ปรเมศพัชรวัฒน์เวียงวิเศษเฉือนชนะคะแนนโดนัทออสตริโอโกจากเอสโตเนีย 29-28 ผ่านเข้ารอบตัดเชือกการันตีอีกหนึ่งทองแดงให้ทีมมวยไทยโดยเข้าไปพบเซโวลอดบาชูตอฟ
นักชกจากชาติเป็นกลางรุ่น38กิโลกรัมชายอายุ 12-13 ปีรอง2อัจฉริยะอาจารย์อูดอุดรกฤษณะหอยแก้วเอาชนะแดเนียลซาวาลสกี้จากเอสโตเนีย 30-27 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอาร์ตียอมโวคอฟจากคาซัคสถานรุ่น38กิโลกรัมหญิงอายุ 14-15 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศพลอยสตาสิทธิ์ผู้ใหญ่จุบนัทธิดากันบุรีเอาชนะคะแนนราเนียซับบาจากโมร็อกโก 29-28 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีทองแดงโดยจะพบกับอนาสตาเซียไบแอสนักชกจากชาติเป็นกลางรุ่น40กิโลกรัมหญิงอายุ 12-14 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศเพชรมินทราทอย่านดินแดงลักษณาพรมูซิโกเอาชนะอาเอสเซียก2คารีนาเยเซียนาวิทนักกีฬาบุคคลชาติเป็นกลางอินดี้ไวดัวนูทราลแอตเลเต้เอ็นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคูชนาซิการโปเรียจากอินเดียรุ่น40กิโลกรัมหญิงอายุ 14-15 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศดีเจสิทธิ์ออดน้อยในนาตานรัฐไล่อัดเฮชานี่คาชานย่าจากศรีลังกาจนนับครบ2ครั้งตั้งแต่ยกแรกผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับสกายแบรนซันจากออสเตรเลียรุ่น45กิโลกรัมชายอายุ 14-15 ปีรอบ2เพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นพัทรนันท์พิกุลวิไลไล่ชกยาฮันกีอัสคารอฟจากอุซเบกิสถานจนถูกนับครบ2ครั้งในยกที่2ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอารายานเอสเมกน่าจากจอแดนรุ่น51กิโลกรัมชายอายุ 14-15 ปีรอบ2อภิเดชสุราษฎร์ยิมอภิเดชกาญจนะเอาชนะคะแนนไอเดนอีคลิปจากฟิลิปปินส์ 29-28 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอนูอาเอไลตารีจากโมร็อกโกรุ่น51กิโลกรัมชายอายุ 16-17 ปีรอบ2นำขบวนโรงเรียนกีฬากรุงเทพสิทธินนท์ดำเนียมเอาชนะเคียดห่วงอันจากเวียดนาม 29-28 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จรุ่น57กิโลกรัมชายอายุ 16-17 ปีรอบ2ตะวันเดือดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์สงกรานต์ก้อนทรัพย์เอาชนะจาคอบออโดเนสจากแคนาดา 30-27 เข้ารอบ8คนสุดท้ายได้อีกหนึ่งรุ่นด้านรุ่น48กิโลกรัมชายอายุ 14-15 ปีรอบ2ณโมพดุงชัยมวยไทยยิมทิติพันธ์คำแร่พ่ายให้กับบีแยมบาซอเจเอ็มยากมาจากมองโกเลีย 28-29 และรุ่น54กิโลกรัมหญิงอายุ 16-17 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศบัวชมพูมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์สมศศินันท์แก้วปักษาพ่ายอนูจินโซโยเลอร์ดีนจากมาอองโกเลีย 28-29 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปผลงานนักชกไทยวันนี้ลงแข่งขันทั้งหมด13รุ่นผ่านเข้ารอบตัดเชือกการันตีทองแดงไปแล้ว6รุ่นและเข้ารอบ8คนสุดท้ายอีก5รุ่นตกรอบไป2รุ่นด้วยกันด้านอาลีอโลมารีผู้ฝึกสอนจากทีมซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าเป็นการแข่งขันที่ดีมากๆการจัดการก็ยอดเยี่ยมสุดๆอีกทั้งการแข่งขันนี้มีการถ่ายทอดสดไปในช่องของโอลิมปิกด้วยนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มวยไทยจะได้มีโอกาสไปสู่โอลิมปิกเกมในอนาคตผมได้ไปโอลิมปิกเกมที่ปารีสมาเมื่อดูจากการจัดการแข่งขันของประเทศไทยแล้วมวยไทยสามารถเข้าไปสู่ในโอลิมปิกเกมในอนาคตและผมหวังว่ามวยไทยจะมีโอกาสที่ดีที่จะเข้าไปในโอลิมปิกเกมเร็วๆนี้อโลมารีกล่าวด้านนาเซอร์อาวนูไวเซอร์นักชกจากอุซเบกิสถานกล่าวว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่มีมาตรฐานดีมากๆพื้นที่จัดการแข่งขันค่อนข้างกว้างใหญ่และมีถึง4เวทีด้วยกันในฐานะนักกีฬารู้สึกชื่นชอบอย่างมากที่มีเวทีมากขนาดนี้ผมหวังว่าการจัดการแข่งขันนี้จะเป็นมาตรฐานที่ดีสำหรับการก้าวไปสู่โอลิมปิกเกมในอนาคต
และส่วนตัวเองก็อยากจะได้เป็นนักมวยไทยไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมเช่นกันนักชกจากซาอุดีอาระเบียกล่าว